ค่ะเราถือว่าเรื่องของการปฏิบัตินั้นเป็นส่วนสำคัญของการที่เราจะเดินตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการหนึ่งทีเดียวนะคะแล้วก็มาถึงตอนนี้ได้เวลาที่จะมานมัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลเพื่อที่จะได้ความรู้จากท่านในการที่นำเอาพุทธวจนะของพระพุทธองค์นั้นตอบข้อสงสัยของพวกเราค่ะมานมัสการท่านพร้อมๆกันเลยนะคะท่านอาจารย์คะ uh-huh. สำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องกลับเรียนถามท่านเป็นเรื่องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะคะที่ว่า uh-huh. เราจะมีความชอบไม่ชอบมีความรักความเกลียด uh-huh. อยู่เป็นประจำกับสภาพแวดล้อมโดยรวมของเรา uh-huh. อยากจะกลับเรียนถามท่านว่าทั้งชอบไม่ชอบทั้งรักทั้งเกลียดเนี่ยในทางธรรมะแล้วเรียกว่าเป็นอะไรแล้วมีคุณหรือมีโทษคะ uh-huh.ทั้งรักทั้งเกลียดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นราคานุสัยปฏิการนุสัยก็ได้ค่ะจิตที่เพลิดเพลินไปกับความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสหรือว่าจิตที่มีความไม่พอใจไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะทั้งสองอารมณ์นี้มีโทษทั้งสิ้นนะพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราเนี่ยละทั้งความพอใจและไม่พอใจเพราะว่าตัวความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดความอิจฉาเกิดความตระหนี่ขึ้นมาเมื่อความอิจฉาความตระหนี่มีขึ้นสิ่งที่จะตามมาคือการทะเลาะเบาะแว้งกันซึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบชีวิตใดๆในโลกเนี่ยจะมีอาการเหล่านี้ทั้งสิ้นเป็นเทวดาก็ยังมีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอีกอ๋อค่ะมีโทษทั้งสองอย่างเลยนะคะรักชอบนี่ก็มันฟังดูก็น่าจะดีนะคะรักชอบจะทำให้เกิดความตระหนี่ขึ้นมาไงอ๋อหวงเมื่อตระหนี่ก็จะหวงเมื่อหวงก็จะมีเรื่องราวเกิดจากการหวงกันเหมือนกับที่พุทธเจ้าบอกว่าเรื่องของความรักเกิดจากรักนะค่ะรักนะความเกลียดเกิดจากรักแล้วก็ความรักเกิดจากเกลียดความเกลียดเกิดจากเกลียดอย่างเนี้ยนะค่ะนี่ก็คืออารมณ์อีก4อย่างที่คนในโลกเนี่ยมีหมดความรักเกิดจากรักความรักเกิดจากเกลียดรักเกิดจากรักแล้วก็เกลียดเกิดจากรักค่ะอ๋อรักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักใช่เกลียดเกิดจากรักรักจะมีท่าไหนถึงเกลียดกันได้บ้างคะก็เช่นว่าถ้าเรารักอีกคนคนหนึ่งอะนะแล้วถ้ามีคนใดคนหนึ่งมาทำไม่ดีกับคนที่เรารักเราจะเกลียดบุคคลที่สามนั้นทันทีนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักใช่แล้วประการที่สามก็คือประการที่สามก็คือรักเกิดจากเกลียดแล้วก็เกลียดเกิดจากเกลียดรักเกิดจากเกลียดเกลียดเกิดจากเกลียดก็อนุมานด้วยวิธีเดียวกันนะคะคือเขาเกลียดเหมือนเราเราก็เลยรักเขาอุปมาเหมือนกันคือถ้าบุคคลที่หนึ่งเนี่ยเกลียดบุคคลที่สองเป็นทุนอยู่แล้วและเมื่อมีบุคคลที่สามเนี่ยนะมาพูดดีทำดีกับคนที่เราเกลียดนะเราจะไม่ชอบเขาค่ะนะแต่ถ้าเขามาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับคนที่เราเกลียดเราก็จะชอบเขาเป็นพวกกันเป็นพวกกันค่ะอย่างนี้ความจริงฟังดูมันก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นความจริงที่มันเป็นอยู่ใช่เป็นโดยอัตโนมัติเลยคนจะรู้สึกปุ๊บอย่างนั้นไปก่อนทันทีจริงแล้วมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะฮะใช่ใช่นั่นคือสาเหตุของการทะเลาะกันแต่พูดจริงๆนะคะดิฉันว่าภูมิปัญญาพระพุทธเจ้านี่สุดยอดเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกอย่างนี้แต่เราไม่เคยไปนั่งวิเคราะห์เลยว่าเรารักเขาเพราะอะไรหรือว่าเราเกลียดเขาเพราะอะไรนะคะท่านผู้ชมนี่จะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นทรงสามารถเห็นในสิ่งที่มันละเอียดทั้งที่อยู่กับตัวเรามาตลอดเลยลองนึกดูสิคะดิฉันเองก็มีเยอะนะคะที่รักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักอะไรเนี่ย
ต่ล้วนแล้วไม่ดีทั้งหมดนะฮะไม่ดีทั้งหมดต้องละทั้งหมดและคนที่จะละอารมณ์นี้ได้เนี่ยพุทธเจ้าบอกคือพระอรหันต์หรืออีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่เข้าฌาน1 2 3 4ได้โอ้ถ้าคนปุถุชนธรรมดามีหมดยังละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ใช่ถ้าไม่อยู่ในฌาน1 2 3 4เนี่ยละไม่ได้โอ้โหนั่นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรใช่ใช่เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยดิฉันก็มองว่าปัญหาสังคมหรือปัญหาในบ้านในเมืองเราเนี่ยจะว่าไปแล้วมันมีลักษณะของธรรมารมณ์อย่างที่ท่านพูดนี่อยู่เลยนะคะเพราะว่าเรามีปัญหาทางด้านการเมืองมันก็จะมีการที่ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นความรักที่เกิดจากรักที่เกิดจากเกลียดไอ้เกลียดที่เกิดจากรักอะไรเนี่ยแหละค่ะคือทั้ง4ประการต้องเชิญชวนคนไทยเข้าฌานเนี่ยทั้งประเทศนะคะก็สมควรอยู่ประการเข้าฌานที่1ก็คือละอกุศลไงค่ะแค่นั้นเองเราต้องละอกุศลออกจากใจละอกุศลทั้งปวงสำหรับท่านที่ยังไม่มีความรู้เรื่องอกุศลเลยอกุศลจากใจที่ท่านว่านี้คืออะไรอกุศลใดบ้างคะคือความคิด3อย่างความคิดในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนความคิดในทางกามก็คือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ช่องทางของกายความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนไปพยาบาทไปเบียดเบียนเขาอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเกิดความเกลียดขึ้นมาในลักษณะที่เป็นความเกลียดในเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าแหมอยากจะให้อีกฝ่ายเนี่ยถึงแก่การเสียหายย่อยยับอย่างนี้ถือว่าเป็นอกุศลเป็นอกุศลก็คือมันจะค่อยๆเริ่มแหละนะพระเจ้าก็จะบอกว่าเกิดการด่าว่าสาปแช่งการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมใช้ปากเป็นอาวุธใช่มันจะค่อยๆขยับไปกันท่านจะถามนิดนึงเนี่ยเรื่องความรักความเกลียดในตัวคนมนุษย์เนี่ยไม่เกี่ยวกับการที่เราจะตัดสินว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนผิดเขาไม่ผิดหรือว่าไม่เกี่ยวว่าใครผิดไม่ผิดหรือใครดีเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคะยังไม่ได้ตัดสินด้วยเหตุผลเลยค่ะตรงนี้ก็คือตัดสินไปตามผัสสะที่กระทบก่อนแล้วโดยมีความพอใจเป็นทุนหรือความเกลียดเป็นทุนพื้นฐานนะและเมื่อมีผัสสะกระทบปั๊บก็จะจิตจะไหลไปตามนั้นก่อนเหตุผลมาทีหลังเพราะสติไม่ทันน่าคิดนะคะเป็นอัตโนมัติของมนุษย์นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เหมือนกับว่าถ้าท่านพูดว่ากรรมเก่าไอ้กรรมใหม่ขออภัยค่ะเกิดจากผัสสะดูเหมือนกับกรรมนี่มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องถามหาเหตุผลเกิดจากผัสสะก็คือตัวเวทนาไงค่ะตัวเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากผัสสะค่ะและกรรมก็คือการกระทำของจิตที่เข้าไปทำกับรูปธรรมมันเกิดขึ้นแล้วค่ะเช่นใครมากล่าวหาเรา เราไม่ต้องไปถามหาเหตุผลเลยว่าดีไม่ดีใช่ไม่ใช่ความดีความชั่วเป็นอะไรยังไงจิตมันไปแล้วใช่จิตมันไปแล้วจิตมันเข้าอารมณ์แล้วจิตมันไปกับอารมณ์แล้วว่าฉันตัดสินแล้วเราว่าฉันรักกับฉันเกลียดใช่ทีนี้ท่านอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันก็ทำให้จิตมันเป็นอกุศล แล้วเราจะต้องจัดการมัน อกุศลในที่นี้ท่านบอกว่ามีกามมีพยาบาทมีเบียดเบียนซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดเนี่ยมันไม่ค่อยแยกกันนะคะมันเกิดพร้อมๆกันเลย พอมันเกิดความพยาบาทมันก็อยากจะเบียดเบียนคนอื่น ทีนี้วิธีแก้มันไม่ดียังไงกับตัวคนที่มีอกุศลเกิดนี้ท่านคะก็ถ้าตายไปในขณะนั้นก็ไปสู่อบายก่อนมันเป็นอารมณ์ของทุกขติแล้วมันก็จะเป็นเหตุให้ปัญญาสาม อกุศลเนี่ยเป็นเหตุให้ทุกปัญญาปัญญาจะไม่ดีนะเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองนะเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำสมาธิได้เป็นนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตเนี่ยมีกำลัง
จิตจะถอยกำลังเพราะตัวนิวรณ์ห้าเป็นเหตุให้หล่อเลี้ยงอวิชชา มีโทษเยอะแยะเลยเพราะกุศลนี้มันครอบงำจิตซะแล้วใช่ใช่ทีนี้บางคนก็เหมือนกับว่ามันมีคู่กรณีอย่างเช่นในกรณีที่มีคู่กรณีก็เหมือนกับว่าไอการที่เราจะละในสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนเนี่ยในขณะที่เขามีความรู้สึกว่าคู่กรณีเรามันยังไม่ละการพยาบาทจองเวรอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้ผลเหรอคะมันต้องมีฝ่ายหนึ่งละไงพระเจ้าบอกว่าในยุคไหนก็ตามเวรไม่สามารถระงับได้ด้วยการผูกเวรเลยอันนี้เป็นพุทธวจนะเลยค่ะไม่ว่าในยุคสมัยไหนก็ตามอันนี้น่าสนใจมากนะคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเวรไม่สามารถระงับได้ด้วยการผูกเวรเวรไม่สามารถระงับได้ด้วยการผูกเวรคือจะคิดว่าเองทำฉันอย่างนี้ฉันต้องทำเองอย่างนั้นเนี่ยไม่มีทางจะระงับเวรได้ใช่ต้องทำอย่างไรครับท่านคะแต่ระงับได้ด้วยการไม่ผูกเวรก็คือต้องหยุดนะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องหยุดไม่งั้นเวรจะระงับลงไม่ได้หยุดเฉยๆหรือว่าหยุดแล้วยังจะต้องให้อภัยจะต้องหายลืมสิ่งที่ผ่านๆมาคะหรือว่าหยุดตัดขาดไปตรงนั้นเลยก็เรื่องเก่าช่างมันถ้าหยุดเนี่ยแสดงว่าก็ระงับได้แล้วระดับหนึ่งแต่อารมณ์ที่ผูกโกรธพยาบาทเบียดเบียนก็จะกลับมาใหม่นะกลับมาใหม่ก็อยู่ที่ว่าเราละความเพลินไปหรือไม่ละนันทีไหมถ้าละได้นะเราก็จะจิตก็จะอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่ว่าปฏิบัติมรรคมีองค์8ต่อไปไหมเพื่อให้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ค่ะคือถ้าเป็นทางออกแบบพระพุทธองค์แล้วยังไงต้องหยุดก่อนเรื่องเวรนี้ไม่ต้องไปรอให้คนอื่นมาหยุดก่อนเราหยุดเองก่อนนะคะหยุดเองแล้วเราก็มาปฏิบัติต่อใช่ถ้าไม่อยากให้เป็นการหยุดแบบชั่วคราวจะต้องปฏิบัติฌานก็ปฏิบัติมรรคมีองค์8นี่แหละอ๋อมรรคมีองค์8นะเพราะตัวองค์ฌานก็เท่ากับระงับได้ชั่วคราวขณะที่อยู่ในองค์ฌานคือระงับอารมณ์เหล่านี้ได้อ๋อค่ะก็ต้องปฏิบัติไปเพื่อเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ค่ะสำหรับการปฏิบัติมรรคมีองค์8อยากให้ท่านชี้แนะวิธีที่ง่ายๆที่สุดให้กับท่านทั้งหลายค่ะก็คือฝึกละความเพลินเรื่อยๆแล้วก็ตั้งจิตอยู่กับลมหายใจนะคะนั่นก็คือวิธีที่เราได้นำการปฏิบัติธรรมในตอนต้นของรายการทุกๆวันนั่นเองสำคัญนะคะเพราะว่าบางทีเราไปรอให้คนอื่นเขาหยุดเนี่ย มันเหมือนกับไม่มีโอกาสเกิด แล้วมันก็เผาผลาญคนคนนั้นไปเรื่อยๆ แต่ต้องเห็นโทษของมันเลยใช่ไหมคะปล่อยต่อไปนี่แย่เลยใช่ไหมคะก็ต่อไปก็จะหนักขึ้นไปเรื่อยค่ะเพราะว่าท่านพูดบอกว่าจะทำให้เรามีอวิชชาจะให้อะไรนะคะเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดไปสองอย่างปัญญาสามจิตถอยกำลังจิตถอยกำลังแปลว่าอะไรคะจิตไม่มีกำลังมันก็จะหลงไปตามอารมณ์ต่างๆเนี่ยได้ง่ายใช่ไม่มีกำลังที่จะหักข้ามความไม่ดีนะไม่มีกำลังหักข้ามอารมณ์เพราะนั้นคนทั่วไปที่จิตไม่มีกำลังก็คือผัสสะกระทบแล้วก็ไปก็ทำไปตามนั้นคิดว่าอยากขโมยก็อยากฆ่าเขาก็ทำแต่ทีนี้มันมีอีกอย่างนึงนะคะบางทีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเราระงับก่อนไม่ได้หรอกถ้าเกิดคู่กรณีเราเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าต้องย่ำยีถ้าเราขืนยอมแพ้ระงับนี่เหมือนกับยอมแพ้ใช่ไหมคะก็อาจจะถูกรังแกได้เกิดความกลัวอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ของข้างหน้าเนี่ยมันจะมีจริงหรือไม่มีก็ไม่ทราบอย่างเงี้ยต้องทำยังไงคะถึงจะระงับความกลัวได้ด้วยและทำให้เรากล้าที่จะต้องเชื่อมั่นว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะนั้นถ้าเหตุปัจจัยของเขาจะต้องได้ดีมันก็ต้องได้ดีแต่ถ้าเหตุปัจจัยของเขามันจะต้องล่มเหลวนะเดี๋ยวถึงณปัจจุบันนี้มันได้ดีไปแต่เดี๋ยวก็ต้องล่มเหลว
นั้นเราเชื่อมั่นในกรรมเลยนะแล้วเราก็หยุดซะจากนั้นเราก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาฝึกตัวเองให้มีความสามารถให้จิตมีกำลังให้มีบารมีขึ้นมานะนั้นถ้าเราใช้หลักของกรรมเนี่ยที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยชีวิตเราก็จะมีแต่สงบสุขแล้วก็เจริญด้วยนะถึงเวลาที่มันจะเจริญมันก็ส่งผลต้องเรียกว่าต้องปล่อยให้ตามธรรมชาติของกฎแห่งกรรมเนี่ยได้จัดการได้จัดการชีวิตของแต่ละคนตามเหตุปัจจัยที่เขาทำมาใช่ใช่ถ้าเขาทำไม่ดีมันก็อยู่ได้ไม่นานนะเราไม่ต้องไปช่วยเขาจัดการใช่บางทีสะดุดขาตัวเองล้มก็มีอย่างนี้ค่ะก็เท่ากับว่าใครมีปัญหาแบบนี้นะคะที่มีความรู้สึกมีความทุกข์จากธรรมารมณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความเกลียดความชอบความไม่ชอบเนี่ยให้พิจารณาดูว่าถ้าตามหลักพระพุทธศาสนามันเป็นโทษทั้งหมดถูกไหมคะแล้วก็เราควรที่จะเดินออกจากทุกโทษนี้แล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรเพราะให้เชื่อในระบบกรรมสร้างกรรมของเราให้ดีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าใช้ได้กับทุกเรื่องบนโลกใบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะทีนี้มาถึงอีกเรื่องนึงนะคะที่ดิฉันสงสัยก็คือว่าดิฉันไปอ่านพุทธวจนะอยู่บทนึงอะค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องความสิ้นตัณหาคือนิพพานมีไม่ทราบท่านใดเหมือนกันนะคะที่กราบเรียนทูลถามพระพุทธองค์ว่าเรื่องของสัตว์เนี่ยมีได้ด้วยเหตุใดทีนี้ดิฉันก็เลยอยากจะทราบว่าเนี่ยที่ท่านเรียกว่าสัตว์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยหมายถึงอะไรคะก็คือสัตว์เนี่ยคือผู้ที่ยังติดข้องในขันธ์ทั้ง5ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งพอพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นี่แสดงว่าทุกระบบชีวิตเนี่ยเป็นสัตว์หมดเลยลมก็เป็นสัตว์เทวดาก็เป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เปรตวิสัยสัตว์นรกก็เป็นสัตว์สัตว์โลกซึ่งมีความเกิดแก่เจ็บตายเสมอเหมือนกันทั้งหมดอยู่ในระบบที่ยังยึดติดอยู่กับขันห้าเนี่ยหรอคะใช่ถือว่าเป็นสัตว์หมดใช่ก็เป็นสัตว์เสมอกันไปหมดใช่เพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เวลาใครมาเรียกเราสัตว์เราโกรธไม่ได้ถ้าตามหลักพระพุทธศาสนาต้องอนุโมทนาเขาว่า เขาพูดได้ถูกแล้วก็คือยังติดข้องอยู่ในขันทั้งห้าแต่ว่าก็ไม่ต้องเสียขวัญเพราะว่าคนที่เรียกเราก็เป็นสัตว์เหมือนกันถูกต้องนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ให้หมายความว่าต้องไปเรียกใครต่อใครนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเขาไม่รู้ทำเท่ากันนี่ยุ่งแน่ๆเลยแต่ให้รู้ว่าผู้ทรงตัดสินว่าทั้งหลายทั้งปวงถ้าอยู่ในขันห้าในสัตว์หมดเทวดาก็ยังเป็นสัตว์เลยไม่น่าเชื่อฟังดูเหมือนกับว่าคำว่าสัตว์ในความหมายความเข้าใจของเรานี่มันต่ำนะคะมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีเพราะเหตุใดพระพุทธองค์ถึงเรียกว่าสัตว์คะก็ไม่ดีเพราะว่าเขายังยึดติดไงยึดติดในของเกิดของตายยังหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายไม่ได้ค่ะทีนี้ในนี้ค่ะมีการพูดถึงเปรียบเทียบกับเด็กด้วยค่ะว่าเหมือนกับเด็กที่มีความพอใจเล่นดินใช่ไหมคะปั้นดินเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นของเราแต่ถ้าพอต่อมาในเรื่องนี้ก็บอกว่าถ้าเด็กๆทั้งหลายเนี่ยไม่มีตัณหาในเรือนที่ปั้นมาทำด้วยดินทำให้กระจายเกลื่อนกลนออกไปด้วยมือและเท้าฉันใดแล้วก็มาเปรียบบอกว่าให้เรากระจายซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ทั้ง5เนี่ยค่ะไม่เข้าใจคำว่ากระจายขันธ์5ค่ะเคยได้ยินแต่กระจายผัสสะที่ท่านอาจารย์ว่ามีองค์ประกอบ 2-3 อย่างใช่ไหมคะอ๋อทีนี้กระจายขันธ์5ค่ะกระจายก็เหมือนกันเพราะองค์ประกอบของผัสสะก็คือขันธ์5นั่นเองการละนันทิก็เป็นการกระจายขันธ์5กระจายผัสสะอ๋อเหรอคะเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันอ๋อดิฉันเข้าใจว่าถ้าเป็นผัสสะท่านบอกว่าต้องมีอายตนะภายในอายตนะภายนอก
ใช่ไหมคะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็มีวิญญาณของทุกอายตนะแล้วก็กระจายออกซะไม่ให้รวมกันใช่ทีนี้การกระจายวิญญาณใช้วิธีเดียวกันการกระจายขันห้าใช่ก็เพราะผัสสะก็คือตัวขันห้านั่นแหละผัสสะคือสัมผัสสัมผัสของใครอ่ะวิญญาณเข้าไปสัมผัสกับรูปนามไงอ๋อค่ะนี่ตัวรูปอ่ะลูกตาก็รูปไหมล่ะค่ะรูปทั้งหลายก็รูปแล้ววิญญาณเข้าไปรับรู้ก็เหมือนกันมันคือการกระจายขันเหมือนกันคือเรื่องเดียวกันนั่นเองพูดคนละมุมอ่ะพูดต่างมุมนะคะงั้นถ้าเท่ากับว่าในกรณีนี้ถ้าหากว่าเราอยากพ้นจากความเป็นสัตว์ใช่เราก็ต้องกระจายขันห้าใช่ใช่คือไม่ให้ผัสสะมันเกิดนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดของบทพยัญชนะของพระพุทธองค์ซึ่งต้องบอกว่าสอดรับกันนี่อยู่คนละครั้งที่จริงใช่ไหมคะใช่มีเรื่องที่ตรัสทำนองเดียวกันนี้อีกเยอะไม่ใช่ไหมเยอะทุกอย่างเลยจะโยงใยกันหมดเลยอ๋อค่ะแต่ว่าถ้าเรายิ่งเข้าไปคลุกคลีกับคำพุทธเจ้ามากจะเห็นถึงความโยงใยกันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันใช่กับหัวใจเดียวกันแต่ว่าพูดในมุมไหนใช่ใช่เพราะคนเข้าใจต่างกันไงก็เผื่อเราทำความเข้าใจแก่นแท้เนี่ยแก่นเดียวเนี่ยจะพูดมุมไหนก็จะเข้าใจเราก็เข้าใจหมดใช่ที่อย่างกับบอกว่าให้รู้ธรรมเพียงบทเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนะถ้าอยากจะรู้ธรรมเป็นแก่นๆเลยเนี่ยท่านช่วยแนะนำสักบทหนึ่งได้ไหมคะที่ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยยึดตัวจำง่ายๆเป็นแก่นไว้เอาไว้ไปปรับประยุกต์ก็ละนันทีนี่ก็ได้จำคำเดียวก็ได้ละนันทีเพราะจิตหลุดพ้นได้เลยพระเจ้าก็บอกละนันทีจิตหลุดพ้นได้เลยท่านคะถ้าใช้วิธีละนันทีเนี่ยเราจะหมายถึงการตามดูจิตใช่ไหมคะใช่คือการตามดูจิตแบบตรงๆเลยตรงๆเมื่อจิตออกไปแล้วรับรู้ตัวทันทีกลับมาถูกต้องคนนั้นดูจิตตลอดเวลาเลยดูจิตตลอดเวลาใช่เสร็จแล้วก็เอาจิตตั้งไว้ที่กายถูกต้องตั้งไว้ในเนี่ยสติปัฏฐาน4ใช่ตั้งไว้ในการยืนเดินนั่งนอนถูกต้องใช่ทีนี้เนี่ยค่ะก็เลยเข้าเรื่องที่ว่าดิฉันได้ยินมามีเพื่อนคนนึงเขาบอกว่าการปฏิบัติสำหรับคนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสังคมที่ชุลมุนวุ่นวายอย่างนี้เนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ยไม่สะดวกต้องใช้วิธีการดูจิตคือเรื่องนี้เลยหรือเปล่าคะหมายถึงว่าการดูจิตมันสะดวกสบายดีกว่าการรู้ลมหายใจหรือยังไงคะก็แล้วคนคนนั้นไม่หายใจเหรอมันก็หายใจยืนเดินนั่งนอนก็หายใจหมดนะเนี่ยเขาก็ไปเข้าใจผิดว่าการภาวนาคือต้องนั่งคือมันเข้าใจผิดหลายชั้นน่ะมันต้องมาทำความเข้าใจกันนอนก็เป็นสมาธิได้ไม่ใช่ว่าสมาธิเป็นเฉพาะท่านั่งเราเลือกท่าตายไม่ได้นะเดินยืนนอนตายได้หมดเพราะนั้นพุทธเจ้าให้มีสติในทุกอิริยาบถเข้าใจไหมเพราะนั้นอันแรกเลยเปลี่ยนความเข้าใจก่อนว่าต้องมานั่งสมาธิไม่ใช่นั่งก็ได้ยืนเดินนอนได้หมดอยู่ที่ความเพียรทางจิตว่าจิตเนี่ยเราปรารภความเพียรโดยเอาจิตเนี่ยตั้งอยู่กับกายหรือไม่นะอาจจะดูกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเพราะเป็นความเพียรทางจิตซึ่งสามารถทำได้ในทุกท่าทุกสถานที่นะไม่ต้องการรูปแบบอะไรนะงั้นการดูกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดพุทธเจ้าอธิบายด้วยอานาปานสติเพราะฉะนั้นคนที่มารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็เป็นการดูจิตเป็นการดูกายเป็นการดูเวทนาเป็นการดูธรรมครบหมดคือคนเขาเห็นภาพไม่รอบแล้วก็พูดไปกรอบการพูดเขาจะแคบค่ะคือถ้าถูกทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่าถูกไม่หมดถูกไหมคะใช่ถูกไม่หมดและอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ใช่ในความที่ยังถูกไม่หมดนะดังนั้นถ้าจะเข้าใจให้ถูกต้องก็คือถ้าอาจารย์กำลังจะบอกว่าสติถูกไหมคะถ้าอย่างนี้แปลว่าให้มีสติในทุกอิริยาบถนะฮะมีสติจะเป็น
ันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นหัวใจหรือเปล่าคะก็จัดเป็นมรรควิธีที่เรียกว่าโดดเด่นน่ะไม่ต้องเปลี่ยนไปมรรควิธีอื่นก็ใช้อันนี้อันเดียวเนี่ยทำได้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเบื้องปลายเลยค่ะเพราะว่าดิฉันก็อ่านบทพยัญชนะอย่างเงี้ยนะคะมีวิธีปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆแล้วยังพูดเหมือนกับว่าเป็นการจ่ายยารักษาอาการของจิตต่างๆเลยยกตัวอย่างเช่นที่ตรัสกับพระราหุลที่พูดว่าทำแบบนี้จะแก้พยาบาททำแบบนี้จะแก้เบียดเบียนเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกับของการมีสติที่ว่าเลยไหมคะที่เกี่ยวกับว่าเมตตาภาวนาถ้าเจริญแล้วจะแก้พยาบาทเมตตาภาวนาที่ว่าเนี่ยท่านอาจารย์ครับเป็นลักษณะยังไงเขาไม่เข้าใจค่ะสมมติว่าเรามีความพยาบาทอย่างเนี้ยจะเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยเจริญอย่างไรคะอันดับแรกต้องละอกุศลก่อนค่ะแล้วถึงทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาค่ะก็ทำความรู้สึกเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายอ๋อคือต้องละกามพยาบาทเบียดเบียนก่อ นถึงจะเจริญเมตตาได้ใช่นี่พุทธเจ้าก็ตัดไว้กับวาเสตาอยู่แล้วอ๋อค่ะส่วนอย่างอื่นก็มีเนี่ยนะคะเจริญกรุณาภาวนาจะละความเบียดเบียนได้ด้วยวิธีเดียวกันไหมคะต้องละอกุศลก่อนใช่ถูกต้องแล้วเจริญกรุณาและกรุณากับเมตตาต่างกันยังไงกันนะกรุณาเนี่ยนะเมตตาเนี่ยโยมไม่ต้องมีใครเขาขอความช่วยเหลือก็ได้นะแต่ถ้า อย่างกรุณาเนี่ยอาจจะมีคนขอความช่วยเหลือโยมแล้วโยมก็ให้ความช่วยเหลือเขาอ๋อค่ะเป็นการมีน้ำใจเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันนิดนึงมีน้ำใจเมื่อเขาขอเรียกว่ากรุณาแต่ถ้ามีน้ำใจเมื่อเขาไม่ได้ขอเนี่ยเป็นความเมตตาคือยังไม่มีประมาณไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องมีเหตุนะคะสำหรับเมตตาแก้พยาบาทกรุณาแก้เบียดเบียนมุทิตาค่ะท่านคะจะทำให้ความไม่ยินดีด้วยใครๆจักละไปความไม่ยินดีด้วยใครๆนี่หมายความว่าอะไรคะอิจฉาความอิจฉาแก้อิจฉาแก้อิจฉาเวลาเห็นเขาทำความดีแล้วไม่ชื่นชมยินดีถ้าเราชื่นชมยินดีความไม่ชื่นชมยินดีก็จะหมดไปความอิจฉาก็จะหมดไปยินดีซะเมื่อเห็นเขาทำความดีและตรงนี้ยังเป็นเหตุให้เกิดความต่ำสักผลของการที่ว่าเที่ยวไปอิจฉาริษยานะในสิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยทำความดีเช่นเขาลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะแก่สำนักพราหมณ์นะก็ไปอิจฉาเขาไปไม่พอใจหมั่นไส้เขาอย่างเงี้ยนะค่ะน่าสนใจมากนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเห็นใครทำดีแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจ เราต้องแก้ด้วยการที่อนุโมทนาเงี้ยป่ะคะเจริญมุทิตาจิตมุทิตาจิตเนี่ยเหมือนกับที่เวลาเราเห็นชื่นชมยินดีในสิ่งในความดีที่เขาได้กระทำนะคะถ้าทางมาวัดอย่างเงี้ยเราก็มักจะได้ยินคนพูดเวลาเราทำบุญอนุโมทนานี่ใช่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เจริญอุเบกขาจักละความหงุดหงิดแห่งจิตเป็นอย่างไรก็ได้นะเมตตากรุณามุทิตาอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยยังสร้างความสงบให้จิตไม่ได้นะอย่างถึงที่สุดก็ต้องมีอุเบกขานะนั้นเอาเมตตาแล้วบางทีความทุกข์ก็ยังเกิดได้กรุณามุทิตาแล้วความทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นได้ก็ต้องรู้จักวางอุเบกขาวางอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นทุกอย่างค่ะคือละจากอารมณ์พวกนั้นวางซะนะคะเราจะทำให้ความหงุดหงิดแห่งจิตหายไปกับสุดท้ายเจริญอสุภะภาวนาราคะจากหายไปอสุภะแปลว่าเห็นความไม่งามอย่างนั้นหรือเปล่าใช่เห็นความไม่งามแห่งกายจะท
ทำให้ราคะหมดไปกับอนิจจสัญญาภาวนาเห็นการแปรเปลี่ยนนะความยึดมั่นถือมั่นนะก็จะค่อยๆถูกละไปถูกวางไปนะคือถ้าเรารู้ว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนมันเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆใช่ๆการที่เราไปยึดติดสิ่งนั้นก็จะจางคลายไปนะคะรู้สึกว่าบทเพียรชนะนี่ดีจังเลยนะคะสามารถแก้ได้ทุกเรื่องเลยก็คงจะต้องขออนุญาตท่านที่จะสรุปด้วยการที่อ่านบทเพียรชนะนี้ทิ้งท้ายให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับรายการเราเป็นรายการที่ให้ความสำคัญกับบทเพียรชนะของพระพุทธองค์เพราะว่าต้องการให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมอย่างถูกต้องเที่ยงตรงในวันนี้จะเป็นการที่อ่านบทเพียรชนะในหนังสือพุทธวจนะฉบับปฐมธรรมเล่มนี้ซึ่งมีคุณค่ามากเหลือเกินนะคะดิฉันอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้าถึงในขณะเดียวกันก็ถ้าท่านมีโอกาสได้นำไปเผยแพร่ด้วยนี่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับเรื่องที่จะอ่านให้ฟังคืออานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆดังที่ได้กราบเรียนท่านอาจารย์ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้พระพุทธองค์นั้นตรัสแก่ราหุลค่ะว่าราหุลเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเธอเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่พยาบาทจักละไปเธอจงเจริญกรุณาภาวนาเธอเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่วิหิงสาความคิดเบียดเบียนจักละไปเธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่อรติคือความไม่ยินดีด้วยใครๆจักละไปราหุลเธอจงเจริญอุเบกขาเถิดเมื่อเธอเจริญอุเบกขาอยู่ปฏิฆะหรือความหงุดหงิดแห่งจิตจักละไปเธอจงเจริญอสุภภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญอสุภภาวนาอยู่ราคะจักละไปและราหุลเธอจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่อัสมิมานะความสำคัญว่าตัวตนและของตนจักละไปท่านอาจารย์คะรวมทั้งหมดที่เราจะต้องเจริญเนี่ยสามารถเป็นสูตรพิเศษรวมแล้วมาเหลือเจริญอย่างเดียวแล้วละทุกอย่างได้หมดไหมคะเจริญการละนันทิหรือเจริญสติอย่างนี้มันก็จะละทุกอย่างได้ค่ะสาธุค่ะสติเล่นไปสู่วิมุตติได้เหมือนกันใช่พุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสเองว่าสติเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตตินะคะการละนันทินั้นในตอนต้นของรายการก็มีการแนะนำกันอยู่เป็นประจำทุกวันนะคะแต่ว่าในวันนี้ก็คงต้องบอกทำความเข้าใจให้ถูกดังที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปว่าเรามักจะเข้าใจกันผิดว่าจะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วให้มีสติอยู่ในตลอดเวลาถึงจะทำให้เกิดผลอย่างแท้จริงและก็ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธองค์ค่ะวันนี้เราก็มานมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์คริสติสโสธิกโลด้วยกันนะคะดีค่ะดิฉันนางสาวธันกมลปทุมเพชรนะคะชื่อเล่นว่าหยกนะคะรู้จักวัดนาปักพงนะคะเมื่อปลายปี2552ค่ะรู้จักวัดนาปักพงโดยที่ไปตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมนะคะที่เสถียรธรรมสถานแล้วได้เจอพระอาจารย์คึกฤกนะคะโสธิพโลหลังจากนั้นก็ติดตามมาที่วัดนาปักพงนะคะมาศึกษาพุทธวจนะคือคำสอนที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าเองนะคะแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามก็มีความเห็นจริงและเห็นตรงตามที่พุทธวจนะนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนให้มาลองศึกษาดูและเรียนรู้การปฏิบัติธรรมของวัดนาปพงซึ่งได้นำคำสอนออกจากพุทธวจนะคือคำสอนที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรงนะคะลองเอาไปศึกษาดูที่ปฏิบัติดูได้ทุกเรียบทที่บ้านได้นะคะอยากเชิญชวนมาที่วัดนาปักพงนะคะมารับหนังสือได้ที่นี่ท่านผู้ชมคะสำหรับรายการพุทธวจนะรายการนี้ที่ทำให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าถึงคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้โดยตรงเนี่ยนะคะก็ถึงเวลาที่จะลาท่านผู้ชมไปเพื่อที่จะกลับมาพบกันใหม่ในวันรุ่งขึ้นโดยรายการพุทธวจนะนี้มีเป็นประจำทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดการบันทึกเทปทั้งหมดเราได้ดำเนินการกันที่วัดนาป่าพงลำลูกกาคลอง10จังหวัดปทุมธานี
ที่มีพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลที่มาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะให้เราได้ฟังกันเป็นประจำทุกวันทุกวันเป็นเจ้าวาดค่ะสำหรับวันนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าธรรมทั้งหลายที่ท่านได้รับฟังไปจะได้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อชีวิตที่สวัสดีของทุกท่านพุทธวสวัสดีค่ะ